ับนี่ออดให้ฉันให้แกไม่ให้พี่สาวแกกินอุ๊ยไก่ของป่าฉันเลยกำลังหิวพอดีหัวหน้าคะนี่หัวหน้าแอบหยิบกินแบบนี้ได้ไงคะดอนทำไมพี่สาวของเขาต้องทำลายร่างกายฉันด้วยอ่ะโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเต้ยแกช่วยดูให้หน่อยสิแบบนี้มันถูกต้องไหมอ่ะฉันแก้ถูกไหมฉันว่าไม่ต้องแก้แล้วนะโอเคเลยโอเคเสร็จสักทีเออแกฉันจะไปเข้าน้ำแกไปไหมแกไปเลยงั้นฉันไปเข้าน้ำก่อนนะออนไม่อยู่ค่ะยายออนไปไหนออนไปเข้าห้องน้ำค่ะหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะเวลาทำงานไม่รู้จักทำงานไปนั่นไปนี่คอยดูนะฉันจะหาเงินเดือนให้หมดเลยมองอะไรกันทำงานไปสิค่ะขออนุญาตค่ะหัวหน้าหัวหน้าตบออนทำไมคะใครใช้ให้แกอู้งานฮะหัวหน้าคะฉันไม่ได้อู้งานนะคะฉันแค่ไปเข้าห้องน้ำเองค่ะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นอะเอาเอกสารนี้ไปแก้ให้เสร็จแล้วค่อยกลับบ้านล่ะแล้วพรุ่งนี้เอาเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะบอสด้วยล่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะที่เขาทำไว้แน่นอนกระเป๋าฉันอยู่ไหนอ่ะ
ฉันยังไม่แก่แล้วคุณมีอะไรเหรอคะฉันทำกระเป๋าตกลงไปในถังขยะเก็บให้หน่อยสิได้ค่ะเก็บให้มันดีๆหน่อยสิเอามานี่สกปรกเอ้าอะไรของเขาวะคนอุตส่าห์เก็บให้แท้ๆขอบคุณก็ไม่มีสักคำพี่นุ้ยออนพี่นุ้ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนี่ค่ะบริษัทจัดข้าวมาให้หนูเอามาให้พี่กินแล้วออนไม่กินหรอออนกินกับเพื่อนมาแล้วน่ะพี่นุ้ยกินเถอะขอบใจนะน่ากินจังยายออนนี่พี่สาวแกเหรอค่ะที่แท้แกก็มีพี่สาวเป็นแม่บ้านนี่เองถึงว่าล่ะมาทำงานแต่ละทีกลิ่นเหม็นสาบติดตัวตลอดเวลาใช่ค่ะฉันมีพี่สาวเป็นแม่บ้านแต่ถ้าไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดบริษัทจะสะอาดน่าอยู่แบบนี้หรอคะอย่ามันโลกสวยหน่อยเลยถ้าฉันมีพี่สาวแบบแกนะฉันไม่กล้าออกจากบ้านหรอกนะอายคนเขานี่คุณอาชีพแม่บ้านเนี่ยมันน่าอายตรงไหนหรอคะก็ดูตัวแกสิทั้งเหม็นทั้งสกปรกไปที่ไหนอายเขาถึงนั่นถึงฉันจะมีพี่สาวเป็นแม่บ้านแต่แม่บ้านก็ทำงานอย่างสุจริตนะคะอ้าวเหรอพี่สาวของแกตั้งใจส่งเสียแกเรียนจนจบสุดท้ายแกก็เป็นได้แค่ลูกน้องของฉันอยู่ดีอะแล้วทำไมคะเป็นลูกน้องก็ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตนะคะสักวันหนึ่งฉันอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้หัวหน้าตื่นค่ะตื่นดูสารลูกของแกด้วยนะนั่นมันข้าวของของบริษัทนี่หัวหน้าทำเกินไปหรือเปล่าคะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้บอสคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องพูดคุณออนเดี๋ยวคุณกับพี่สาวคุณไปพบผมที่ห้องทำงานด้วยนาวคุณด้วยนะค่ะบอสสมนาบอสเรียกฉันมาพบด้วยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณนาวนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทของผมแล้วทำไมล่ะคะบอสฉันทำอะไรผิดทำไมงั้นหรอคุณทำอะไรคุณรู้อยู่แก่ใจนะคุณนาวบอสคะมันไม่ใช่อย่างที่บอสเห็นนะคะบอสกำลังเข้าใจผิดนะคะฟังฉันก่อนเข้าใจผิดงั้นเหรอคุณดูเขาสองคนขนาดนั้นคุณยังมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอคือบอสคะคุณดาว
หน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่างานสูงงานต่ำไม่มีการแบ่งชนชั้นหรอกนะคุณออนนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมขอเลื่อนตำแหน่งคุณให้คุณเป็นหัวหน้าแผนแทนคุณดาวได้เลยบอสคะออนคุณจบแค่ม.3แต่ฉันจบปริญญาโทนะคะบอสจะให้เขามาเป็นหัวหน้าแผนแทนฉันได้ยังไงอะทำไมจะไม่ได้ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมที่นี่บริษัทของผมจริงๆแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็สำคัญอยู่นะแต่คุณทำมันสำคัญยิ่งกว่าถ้าผมจะให้คนที่ไร้จิตสำนึกอย่างคุณมาเป็นหัวหน้าแผนกต่อแล้วก็บริษัทผมคงพังแน่ๆบอสคะแต่ทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติฉันเลยนะคะไม่เกียรติหรอถ้าคุณอยากให้คนอื่นให้เกียรติคุณต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นก่อนผมให้ฝ่ายบัญชีเคลียร์เรื่องเงินเดือนให้คุณแล้วเชิญไม่อยู่ก็ได้บริษัทน้องเน่าแบบนี้ฉันจะฟ้องกรมแรงงานคอยดูคุณครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ทำให้บริษัทของเราสะอาดและน่าอยู่ได้ไม่เป็นไรค่ะหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่างานสูงงานต่ำไม่มีการแบ่งชนชั้นจริงๆแล้วเรื่องการศึกษามันก็สำคัญอยู่นะแต่คุณทำมันสำคัญยิ่งกว่าคุณออกไปแล้วใช่ไหมค่ะมันออกไปแล้วค่ะอยู่นี่เหรอพี่เรียกตั้งนานทำไมไม่ตอบพี่ก็นึกว่าไม่อยู่บ้านฉันเพิ่งตื่นนะพี่เมื่อกี้ทำงานบ้านเสร็จรู้สึกเพลียๆก็เลยมานอนอ่ะเมื่อกี้พี่เรียกฉันเหรอฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะพี่ตาลพี่จะไปตกปลากับเพื่อนไม่ใช่เหรอแล้วนี่พี่กลับมาทำไมล่ะอ๋อพอดีพี่ลืมของอ่ะพี่ก็เลยกลับมาเอาเอาเหรอเตยอะไรพี่เตยเห็นเบ็ดตกปลาพี่ไหมพี่หาไม่เจอแล้วนี่เตยตกใจเลยเหรอเปล่าค่ะจริงหรือเปล่าก็พี่เล่นเสียงดังกระทันหันแบบเนี้ยใครมันจะไม่ตกใจบ้างล่ะอ๋องั้นพี่ไปหาเป็ดก่อนนะพี่ตาลช่วงก่อนพี่ไปตกปลากับพี่จงไม่ใช่หรอพี่เป็นลืมไว้บ้านเขาหรือเปล่าเออใช่พี่ต้องลืมไว้บ้านจงแน่เลยอ่ะงั้นพี่ไปเอาก่อนนะพี่ไปตกปลาให้สนุกนะเดี๋ยวผมทำกับข้าวของโปรดไว้ให้จ้ะเฮ้ยอะไรอีกพี่ทำไมขาเตยมันขนดกขนาดนี้เหมือนขาผู้ชายเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกพี่สงสัยช่วงนี้หนูทำงานหนักนอนน้อยอ่ะก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันอ่ะเลยเป็นแบบนี้
ฮัลโหลมันไงเพื่อนอ้าวเหรอเนี่ยมึงจะคลอดแล้วเหรอองั้นมึงรีบไปก่อนเลยมีอะไรหรอพี่เปล่าหรอกก็เพื่อนที่จะไปตกปลาด้วยอ่ะบอกว่าเมียจะคลอดแล้วก็เลยต้องรีบกลับไปโอดตกปลาเลยเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ไปเอาครีมมาทาขาเตยให้นะขาเตยอ่ะจะได้กลับมาสวยๆไงรอพี่แป๊บนะเดี๋ยวน้องแล้วพี่เอาไงต่อเนี่ยพี่ว่าเปิดหน้าต่างให้พี่ออกไปเลยดีกว่าก่อนที่วัวน้องจะมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จะไปตอนนี้ไม่ได้นะพี่ตาลกำลังไปเอาครีมมาทาขาให้ถ้ามาแล้วขาไม่เหมือนเดิมทำยังไงมันก็สงสัยหรอกแล้วจะให้พี่ทำไงล่ะนอนนอนนอนก่อนเร็วมาเตยเดี๋ยวพี่ทาให้ไม่เป็นไรพี่หนูว่าเดี๋ยวหนูทาเองดีกว่าเอานาไม่เป็นไรหรอกให้พี่ได้ทำหน้าที่ของสามีบ้างเถอะนะมาเดี๋ยวพี่ทาให้ค่ะโอ้โหเตยคงทำงานบ้านหนักมากเลยเนาะดูสิขายาวมากเลยอ่ะโทษทีอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นยูตัวใหญ่มากเลยพี่เลยตบให้แล้วเตยไม่คันเหรออ่ะคันจะคันมากเลยอ่ะเตยคันใช่ไหมเดี๋ยวพี่เกาให้ใช่ไหมพี่ครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมแค่มาทำงานเฉยๆพี่อย่าทำอะไรผมเลยนะครับเตยทำแบบนี้ทำไมอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ตาลพี่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเหรอเตยเห็นกล้องนั่นไหมพี่แอบปิดมันไว้เองแล้วพี่ก็เห็นทุกอย่างที่พวกเธอทำหมดละถ้าพี่ไม่ได้เพื่อนบ้านเตือนพี่ไว้นะพี่ก็คงง่วงเป็นควายอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะพี่ใช่สามีของพี่ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้ปะใช่ถามทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าหนูอ่ะเป็นลูกลุงกิจที่อยู่ข้างบ้านพี่น่ะช่วงเย็นใช่ป่ะเวลาหนูเดินกลับบ้านนะหนูชอบเห็นผู้ชายแปลกหน้าเดินออกมาจากบ้านพี่บ่อยมากเลยนะเอ้าอีเด็กนี่พูดอะไรมั่วซะวะไม่มีหลักฐานอย่ามาพูดมั่วๆนะเอ้าหนูก็แค่พูดด้วยความหวังดีถ้าพี่มีเชื่อก็แล้วแต่อีเด็กนี่พี่ไม่เชื่ออะไรนะว่าเตยจะทำแบบนี้อ่ะเตยทำทำไมอ่ะมีพี่คนเดียวมันไม่พอถึงต้องหาผู้ชายมาไม่จำหน้าพี่ตาลหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วครั้งนี้หนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วนะนะพี่นะถูกจับได้แล้วมาขอโทษบอกว่าจะไม่ทำอีกถ้าไม่ถูกโดนจับได้ล่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำสัญญาแบบนี้มันเชื่อได้ไหมล่ะตอนเตยทำทำไมเตยไม่คิดอ่ะฮะพี่ครับผมไม่เกี่ยวนะครับพี่ผมแค่มาทำงานเฉยๆครับแล้วตอนเนี่ยพวกมึงสองคนออกจากบ้านกูไปได้ละไปพี่ทางหนูขอโทษอ่ะหนูยังรักพี่อยู่นะพี่ยังรักหนูใช่ไหมใช่พี่รักหนู
แต่คนเรามันมีเรื่องที่ต้องทำกับเรื่องที่ห้ามทำแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันให้อภัยกันไม่ได้หรอกนะเตยไปเถอะถ้าเตยเจอคนใหม่นะก็หัดห้ามใจตัวเองบ้างล่ะอย่าทำตัวเองด้านข้างแบบนี้อีกเลยนะถ้าเตยเจอคนใหม่นะก็หัดห้ามใจตัวเองบ้างล่ะอย่าทำตัวเองด้านข้างแบบนั้นอีกเลยนะโหนักศึกษาที่ไหนมาเดินตรงนี้วะมาเดินคนเดียวแบบนี้เนี่ยน่าสงสารว่ะน้องนักศึกษาจะไปไหนหรอครับเอ้าพี่ก็เรียกหนูว่านักศึกษาอยู่หนูก็ต้องไปเรียนสิคะแล้วนี่พี่มีอะไรหรือเปล่าหนูจะไปเรียนงั้นหรองั้นให้พี่ไปส่งไหมเดินไปคนเดียวแบบเนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะแล้วก็ไกลด้วยหนูว่าหนูเดินไปเองคนเดียวดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวสิน้องเดี๋ยวสิน้องนี่พี่มีอะไรอ่ะหนูก็บอกแล้วไงว่าหนูไม่ไปกับพี่น้องเชื่อพี่เถอะนะถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยน้องหนูนี่เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้หนูไม่เห็นใครเดินตามหลังหนูเลยนะเป็นไปได้ไงอ่ะน้องขึ้นรถมาเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกค่ะค่ะน้องครับนั่งดีๆนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงที่เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่น้องจะไปตึกไหนล่ะครับพี่จะได้ไปส่งถึงตึกเลยน้องจะได้ไม่ต้องเดินเลยครับตึกนิเทศค่ะพี่จอดก่อนนี่พี่จะพาหนูไปไหนเนี่ยทางไปมหาลัยหนูมันไม่ได้ไปทางนี้นะแล้วนี่พี่จะพาหนูไปไหนอ่ะน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ยังไม่ทำอะไรน้องหรอกถ้าพี่จะทำน้องเนี่ยพี่ปล่อยให้โจนั้นมันทำน้องไปแล้วพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาหรอกค่ะฮัลโหลแม่หนูกำลังจะถึงมหาลัยแล้วนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกเพราะคนที่ทำน้องอยู่นี่จอดรถเลยนะ
โอ๊ยจอดรถเลยนะโอ๊ยมีสองคนอีกโอ๊ยพี่จอดรถแล้วมาคุยกันให้รู้เรื่องอยู่ไหนอีน่าด้านแกกล้าแย่งผัวฉันแกก็ต้องกล้าสู้หน้าฉันสิวะนี่ให้ตัดฉันบอกให้พวกแกจอดรถอีกจอดจอดรถฉันบอกให้จอดรถพี่ปาดหน้าเลยจอดจอดไอ้ตันไอ้ผัวเจ้าชู้ลงมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะหลวนนี่เลยนะมาอีนางเมียน้อยแกกล้าดีไงมาแย่งผัวลูกสาวฉันไม่ไม่ปล่อยแล้วไหมไม่ปล่อยไม่ไอ้ตันฉันถามแกหน่อยเถอะว่าน้องสาวฉันเนี่ยมันไม่สวยตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนแล้วดูอีนี่เนี่ยมันสวยตรงไหนไม่พี่ตาลทำไมพี่ต้องไปปกป้องมันด้วยแล้วยังมาทำร้ายร่างกายพวกเราอีกอ่ะนี่ไม่พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่พวกเธอทำร้ายร่างกายน้องอีฟพี่แค่ปกป้องน้องพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ตาลคะหนูเจ็บหัวมากเลยค่ะหนูก็กลัวมากด้วยอ่ะพี่ตาลอยากให้อีเมียเก่าของพี่มาทำร้ายหนูนะคะไม่เป็นไรนะพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายหนูไอ้ตาลฉันขอถามแกจริงๆหน่อยเถอะอีนางเนี่ยมันดีกว่าน้องสาวฉันตรงไหนฮะใช่อีนางนี่เองเนี่ยมันมีอะไรดีแกถึงได้ยอมทิ้งเมียที่ใช้ชีวิตแต่งงานมาด้วยกัน5ปีได้ลงคอแบบเนี้ยฮะพี่ไม่ต้องเสียเวลาไปคุยกับมันหรอกไอ้ตาลแกอยากจะอยู่กับอีนี่มากใช่ไหมได้ฉันจะหย่าให้แต่แกต้องถอดสร้อยทองที่บนคอแกมาให้หมดเพราะของเนี้ยฉันเป็นคนซื้อนี่ไม่เพราะไม่ทำตัวแบบนี้ไงเวลามีเรื่องอ่ะก็ชอบเอาเงินมาตัดสินทุกอย่างวันๆพูดแต่เรื่องเงินอะไรๆก็เงินไม่มีความสุขเอาซะเลยอ่ะผมถึงได้มาหาน้องอีฟไงนี่แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นชู้ของแกตามมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยอมรับก็น่าด่ากันไปผมไม่ใช่คนแบบนั้นน้องอีฟอ่ะเขาเป็นแฟนผมอีกคนโอ้ยพี่ตาลหายเขาน้อยไอ้ตาลแกคิดว่าแกยอมรับเรื่องแบบนี้แล้วมันเท่มากหรือไงแกคิดว่าตัวเองแมนมากนักสินะแกถึงได้กล้ายอมรับว่าตัวเองมีชู้อ่ะเฮ้ยสรุปว่าไงกันแน่เนี่ยก็พวกเธอถามกันเองไม่ใช่เหรอว่าน้องเอฟคือใครอ่ะผมก็บอกตรงๆไปแล้วไงรับกันไม่ได้อีกเหรอนี่ฟังผมนะผมอ่ะลูกผู้ชายพอผมกล้าทำผมก็กล้ารับน้องเอฟเขาเป็นแฟนผมอีกคนน้องเอฟเขารับได้แต่เธออ่ะรับได้ไหมล่ะไอ้ตันลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ยอมทิ้งลูกเมียแล้วไปหาคนใหม่หรอกนะเว้ยนี่แกเหมือนไอ้หน้าตัวเมียพอได้ละฉันไม่อยากมีอะไรเกี่ยวข้องกับแกอีกเอาของฉันคืนมาแล้วแกจะไปไหนก็ได้มายก่อนที่พี่จะไปพี่อยากจะบอกว่าพี่ยอมเอาเธอสองคนเป็นเมียพร้อมกันก็ได้นะถ้าเธอโอเคน้องอีฟรับได้ใช่ไหมคะรับก็ได้ก็ได้ค่ะหนูอ่ะยอมเป็นรองก็ได้ขอแค่ได้อยู่กับพี่ตาลไม่พี่ให้เวลาเธอนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่พี่ได้ตลอดเลยนะฉันไม่มีวันพร้อมเอาทองฉันขึ้นมาไม้ถ้าคิดถึงพี่มาหาได้ตลอดนะตอนนี้เนี่ยน้องฉันไม่เอาแกละอย่ามาพูดเหมือนคนรักกันกำลังจะจากกันอย่ามาเข้าใจผิดไปไปกันเถอะLet's go!
ไรหรอกนะมายังมีพวกพี่อยู่ทั้งคนอย่าคิดมากเลยนะมายต้องเข้มแข็งไว้นะผู้ชายอย่างไอ้ตาลน่ะทิ้งมันไปก็ดีละชีวิตมายจะได้เจริญขึ้นฉันไม่คิดเลยว่าพี่ตาลจะกล้าทำได้ถึงขนาดนี้เขาคงจะทนฉันมานานแล้วแน่เลยผู้หญิงพวกนี้เฮ้ยอย่างสวยเลยว่ะโหโอ้ชอบเลยว่ะโอ้คนน่ารักเลยครับนี่ถ้ามึงจะมองตามขนาดนี้มึงไม่ไปขอเบอร์เลยวะกูไม่กล้าว่ะกลัวเขาไม่ชอบกูอ่ะนี่สมัยเนี้ยด้านได้อายอดมึงไม่รู้เหรอไอ้นัทกูไม่กล้าว่ะกูทำไงดีวะโคชอบเลยว่ะโอ้ยนี่ได้แดงผูกชะตากูจะบอกให้นะเว้ยเพียงแค่มึงจับปลายด้านนี้ไว้แล้วให้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะจับปลายด้านหนึ่งเพียงเท่านี้มึงสองคนก็จะได้แต่งงานกันอย่างแน่นอนเว้ยจริงเหรอวะจริงดิจับตรงนี้ใช่ไหมไอ้เชี่ยกอบสวยแล้วไงเฮ้ยน้องอันไม่มาออกสภาพนี้วะเฮ้ยมายก็มาเหรอเฮ้ยทำไมสองคนจะออกมาสภาพนี้วะเปียกเหนื่อยเลยอะเฮ้ยไอหลงนี่วะเฮ้ยน้องอันน้องมายไอหลงสามคนออกมาสภาพแบบอย่างเหนื่อยอย่าบอกนะเว้ยไอหลงได้ของดีเลยวะเนี่ยตัวอย่างใหญ่ของใหญ่ด้วยอีกโอ้เดี๋ยวกูว่านะได้ของดีจะหลวงพ่อสยามแน่เลยสาธุกูอยากได้บ้างอะโอ้ยหลงกูต้องรู้ให้ได้มีของอะไรวะนี่แน่หลงจัดหนักมาทั้งวันมีแรงมากดไม้ไม้อีกเหรอวะโหอย่างเดือดเลยมึงอะเอาน้องอันคานเลยน้องไม้อีกมีของดีเลยวะฮะจัดหนักอะไรของมึงวะกูก็ทำงานของกูนี่มึงบ้าป่ะเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยกูเห็นนะเว้ยน้องอันนี่คานออกมาน้องไม้ตามเลยอีกโอ้โหได้ของดีจากวัดไหนมาวะนี่เบานะเราเนี่ยฮะโอ้ยข้าวหลังเนี่ยชวนกูด้วยนะเว้ยมีของดีไม่แบ่งกันเงี้ยไม่ครบแล้วนะเอ้ยไอ้ก๊อฟมึงพูดอะไรของมึงวะน้องอันเขาไปคลานตอนไหนกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้หลงกูเห็นเลยนะเว้ยมึงจะทำมาเป็นไม่รู้หน่อยเลยนะผู้หญิงทั้งหมู่บ้านเนี่ยมึงจะฟาดเรียบคนเดียวหมดเลยเหรอวะแบ่งให้กูสักคนบ้างดิมีอะไรดีวะสาวคนนั้นคนนี้ติดมึงตึมน้องอันบ้างล่ะน้องไม้บ้างล่ะโห
เฮ้ยไอ้ก๊อฟกูไม่ได้ทำเงียบพูดไปเรื่อยนะเว้ยกูเห็นอยู่ว่ามึงทำเป็นผู้ชายกล้าทำกล้ารับหน่อยดิวะกูไม่บอกใครหรอกมีอะไรดีบอกหน่อยเหรอหลวงปู่สยามหรือเปล่าอยากได้นะแม่หลวงปู่อะไรกูไม่มีฮันเน่มึงจะกล้ากลัวกูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยมีอะไรก็แบ่งกันดิวะวันเนี้ยมึงพาน้องอั๋นกับน้องใหม่มาทำอะไรกูเห็นนะเว้ยกูพาน้องอั๋นกับน้องใหม่เนี่ยมาเอ้ยไม่ต้องพูดละกูพอจะรู้ละแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยน้องอั๋นกับน้องใหม่มาไหมพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้น้องอั๋นกับน้องใหม่บอกว่าปวดหลังปวดเอวอ่ะนั่นไงเขาจะมาวันมะรืนได้งั้นเดี๋ยววันมะรืนเนี่ยกูมาด้วยมึงไปไหนมึงทำอะไรกูทำด้วยทุกอย่างเห็นไหมกูมาด้วยโอเคถ้ามึงจะมาเนี่ยก็มาได้แต่กูไม่จ่ายตังค์นะเว้ยมึงไม่ต้องจ่ายมึงอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวกูจ่ายให้มึงหมดเลยแต่วันมะรืนเนี่ยมึงจะให้กูทำอะไรกูทำได้หมดทุกอย่างเลยนะเว้ยแต่ถ้าวันนั้นมึงได้ทำอะไรกูก็ต้องไปทำด้วยทุกอย่างเลยนะเว้ยอย่าลืมนะโอเคไหมเออโอเคงั้นวันมะรืนเนี่ยมึงมาเจอกูได้เลยสิ่งที่กูทำทั้งหมดเนี่ยกูจะให้มึงทำหรือไม่ก็มึงทำแทนกูเลยก็ได้เฮ้ยต้องงี้ดีวะเพื่อนรักวันมะรืนเจอกันเดี๋ยวกูไปฟิตรอน้องๆก่อนจะได้ปึงปังดึงดังไงกูไปละเจอกันมะรืนเจอกันเฮ้ยป่ะพวกเราพร้อมละเมื่อวานนอนกับแรงมาเต็มที่เลยเดี๋ยวกันวันเนี้ยพี่มีคนหนึ่งเขาจะมาช่วยเราด้วยใครอ่ะไอ้หลงนี่ไงมาพอดีเลยเน่ตื่นเช้าเลยมึงอ่ะกูนึกกูตื่นเช้าสุดแล้วนะมีสาวสองคนหน่อยไม่ได้เลยนะเว้ยตื่นเช้าแล้วเนี่ยกูก็ทำงานปกติของกูเออไม่ต้องพูดมากแล้วไปเราไปกันเถอะไปเลยวะเออไปเลยดิไอ้ไปเนี่ยไปที่เดียวกับวันนั้นไหมเออไปดิเพื่อนเฮ้ยลุงวันนั้นนะมึงทำยังไงนะกูทำเหมือนมึงทุกอย่างเลยนะเว้ยเอามึงเป๊ะๆเลยอะกูให้มึงทำหมดแน่วันนี้หวานปากกูแล้วเฮ้ยตรงนี้เลยวันนี้กูเห็นน้องอันคานออกมาตรงนี้โคตรเหนื่อยนะตรงนี้ไหมใช่กูอยากจะเห็นข้างในแล้วสิไปเร็วโดนแน่มันลึกลับซับซ้อนอยู่วะนายคนหาสัตว์สรุปวันนี้ต้องยกกี่กระถางอะวันนี้เราจะเอาต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยออกไปตากแดดให้หมดเลยมาทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่มึงทำกันวันนั้นน่ะคือมึงเย็ดยกกระถางเนี่ยนะมากูไม่ยกกระถางก็ยกกระถางไงพี่คิดอะไรอยู่เฮ้ยแต่วันนั้นน่ะพี่เห็นน้องอันเดินคลานออกมายังเหนื่อยเลยอะคืออะไรอะตรงนั้นเหรออ๋อใช่ฉันคลานออกไปเองโอ๊ยพี่หลงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูสองคนขอพักวันนึงนะไม่ไหวแล้วอะปวดเอวมากเลยเดี๋ยวกระถางพรุ่งนี้วันมะรืนเขามียกให้ใหม่นะเฮ้อใช่พี่โอ๊ยดูดิปวดเอวปวดหลังมากเลยยกไปกี่ต้นแล้วมั้งเกือบร้อยต้นแล้วมั้งเดี๋ยวคนมายกใหม่นะมันมาลืนโอเคถ้าเหนื่อยกันแล้วก็กลับไปพักผ่อนซะงั้นวันมาลืนค่อยมายกใหม่นะค่ะกลับกันนะพี่ขอบใจนะพี่ปวดแล้วโอ้ยไปเถอะโอ้ยปวดโอ้ยกูจ้างสองสาวนี่มากูคุ้มไหมเนี่ย
กะว่าจะทำวันนี้ให้เสร็จตายแล้วไอ้หลงนิ่มพากูมายกกระถางดอกไม้จริงเหรอวะไอ้ก๊อฟก็จริงดิที่มึงอย่าลืมนะว่าวันนั้นเนี่ยมึงคุยอะไรกับกูไว้กูไม่จ่ายตังค์มึงนะเว้ยแล้วมึงยังบอกอีกว่าถ้ากูทำอะไรเนี่ยมึงก็จะทำกับกูหมดทุกอย่างมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแหละวันนั้นกูเห็นน้องอันคานออกไปข้างนอกแล้วแบบยังเหนื่อยอ่ะมันต้องแบบมันต้องทำไมอ่ะพี่ฮะไม่ใช่แบบนั้นเป็นแบบไหนอ่ะพี่คิดอะไรอยู่พี่คิดไปไกลแล้วนะบ้าเปล่ากำลังแสบใครจะมาทำเรื่องอะไรแบบนั้นพี่ก๊อฟพี่นี่สายหื่นนะคิดได้ไงเนี่ยพี่ก็ว่าล่ะทำไมไอ้หลงสาวติดมาขนาดเนี้ยทั้งต้องอ่านแล้วต้องไม้สงสัยพี่น่าจะคิดเองแหละมึงจะคิดไปเองหรือไม่คิดไปเองเนี่ยก็ช่างมันวันเนี้ยมึงมาแล้วมึงต้องช่วยงานกูให้เสร็จกูไม่จ่ายตังค์มึงด้วยนะไปทำงานเร็วๆนี่ยกออกไปให้หมดเลยคนละถังเลยไปยกดีครับไปดิไอ้ลงวันนั้นมึงยกถังจริงหรอวะยกจริงๆไปไปไปข้างหน้านู้นไปเอาไปตากแดดข้างหน้านู้นไปดิไปดิอ๋อเสียหลังเลยกูใช่ๆตรงนั้นวางเลยวางเลยคุณนายครับคุณนายคุณนายผมขอโทษครับพวกแกคนเดียวเลยทำบริษัทฉันเสียหายหมดนี่ฉันไม่น่ารับคนโง่ๆอย่างแกเข้ามาทำงานเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณออนสวัสดีค่ะคุณเตยพี่ตาลนี่คุณเตยนะคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราสวัสดีครับคุณเตยคุณเตยคะนี่พี่ตาลนะคะเป็นพี่ชายของออนเองอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลโอ้โหหล่อและดูดีมากเลยนะคะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นพี่ชายของคนสวยแบบคุณออนนะคะขอบคุณที่ชมนะครับถ้างั้นเนี่ยออนว่าต้องมาทานข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องรายละเอียดสัญญากันเชิญค่ะค่ะเชิญครับเดี๋ยวนี่แกจะทำอะไรใครให้แกมานั่งตรงนี้ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของแกคือผมก็นึกว่าคุณนายจะให้ผมนั่งกินข้าวด้วยครับไอ้โง่ที่ฉันให้แกเข้ามาเนี่ยฉันจะให้แกยืนรอฉันเฉยๆไม่ได้ให้มากินข้าวดูตัวเองด้วยว่าอยู่ตำแหน่งอะไรหัดเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะบ้างอย่ามาทำนิสัยต่ำๆแบบนี้แล้วนี่ชุดคนขับรถอยู่ไหนทำไมไม่ใส่มาผมเห็นคุณนายบอกว่าจะออกมาพบลูกค้าผมก็เลยแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยครับเสือกคราวหน้าคราวหลังถ้าฉันไม่ได้สั่งก็อย่าคิดเองเองเห็นไหมคุณนอนเขาเข้าใจผิดหมดแล้วคุณเตยคะให้เขานั่งด้วยก็ได้ค่ะออนไม่ถือไม่เป็นไรค่ะคุณออนมันก็แค่คนขับรถยังไงเนี่ยถ้าจะให้มาร่วมโต๊ะด้วยคงไม่เหมาะแล้วนี่แกจะยืนซื่อบื้ออยู่ทำไมมันยืนข้างๆฉันนี่ครับครับคุณออนคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะยังไงกลับมาทานข้าวกันดีกว่าค่ะค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอ
ี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วรายละเอียดที่เราจะคุยกันเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ตาลคะออนว่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารให้เขาชุดนึงดีไหมคะก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหรอกค่ะคุณออนเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่มีค่ามากกว่านี้ดีกว่านะคะมันก็แค่คนขับรถอะค่ะไม่เห็นต้องให้ค่ามันมากเลยนะคะอาหารพวกเนี้ยที่เรากินก็เหลือตั้งเยอะแยะนะคะให้มันห่ออาหารที่เหลือพวกนี้เอากลับไปกินก็ได้ละค่ะจงเดี๋ยวแกห่ออาหารพวกเนี้ยกลับไปกินนะอาหารที่เหลือพวกนี้กลับไปกินแกก็รีบไปขอถุงเขามาสิครับไม่ต้องค่ะหวังเลยว่าแกจะได้คุณนายครับคุณนายจะทำแบบนี้ครับคุณนายครับพี่อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเจอหนักกว่านี้แน่คุณนายครับคุณนายมีเจ้านายแบบนี้คุณยังจะยอมอยู่กับเขาอีกเหรอทำไงได้ล่ะครับไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนผมก็ต้องทนล่ะครับเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินให้ผมนี่ครับอีกอย่างตอนนี้ลูกชายของผมก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยถ้าไม่ทนผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาดูแลครอบครัวของผมถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณมาขับรถที่บริษัทของฉันเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนคุณเพิ่มจากที่เก่า 5,000 เลยจริงเหรอครับคุณออนผมไปได้จริงๆเหรอครับจริงสิคะแล้วถ้าคุณต้องการใช้เงินเนี่ยฉันอนุญาตให้คุณเบิกเงินล่วงหน้าได้เลยนะขอบคุณมากครับคุณออนขอบคุณมากครับผมจะตั้งใจทำงานนี้นะครับค่ะขอแค่คุณมีความซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจแบบที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็พอแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณน้องขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะถ้าคุณพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยก็มาได้เสมอเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณน้องครับไปพี่ตาย